สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับป้าพ่นอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ป้าพ่นก็เสนอเมนูบานๆคือเก่าครับพี่น้องตำน้ำไม่สมใส่วัตถุครับหรือซุปน้ำไม่สมครับใส่ง่าน้ำจักน้อยหอมๆพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันครับผักกับก็หลากหลายมื้อนี้ไอ้ผักนอกว่านำมักนอกตัวนี้จะเป็นสะแหน่ครับเดี๋ยวใส่ผักเม็กได้มาหน่อยนึงบ่ค่อยงามปานใดหรอกครับพี่น้องแล้วก็จะมีผักขี้เหล้าแล้วก็ผักกาดหินผักกาดหินมีบ้านเฮาพี่น้องถั่วปีถั่วผู้บักเขือ2หน่วยพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันครับมาลุยกันเลยป้าพ่นเฮ็ดเองคือเก่าครับพี่น้องใส่ปลาทู2ตัวมาแซ่บๆเหมือนกันครับใส่ข้ามใหญ่ๆโผล่ๆพุ่นปะนะอาหารอีสานบ้านๆนี่ห่างบ่โดนพี่น้องกลับมาคือเก่ามาแซ่บๆเหมือนกันครับผมผักนอกหรือใบบัวบกบอกพี่น้องแม่นบ่อันมาพ่นบอกผิดขอโทษขออภัยครับผมค่ะแต่ผักแบนครับบ่าวพ่นบ่ได้ไปย่างตลาดครับพี่น้องก็เลยบ่ได้พักแว่นมาพักมึงแซ่บหลายพี่น้องผักขี้เหล้าตำใส่กบเนาะพี่น้องบ่มีกบครับตำใส่กบหน่อยบ้านเฮาคือสิคักเสียงดังอยู่แล้วพี่น้องเพิ่นอื่นลูกค้าแฮ่งน้ำกระเด็นเข้าตาครับพี่น้องไปเห็นไอ้เพิ่นกินบางคนก็เลยสิบจักก็ได้ไปซื้อครับซื้อมาทำเมนูครับกินเป็นแต่แซ่บบางคนก็ได้จัดเท่านี้สองปั่นครับพี่น้องบางคนใส่พริกป่นหน่อยเดียวครับ
แต่ยังเผ็ดอยู่เผ็ดหน่อยครับหลายเลยครับนี่เครื่องคกเนี่ยเลยเมนูบันบาดโอ้ยบ่าวพุ่นถนัดคักพี่น้องอยากกินยังบอกบ่าวพุ่นได้เลยเมนูอีสานบันบาดบ่าวพุ่นกับมาเก็ตกับเขาครับผมก็เลยสรรหาเมนูมาเฮ็ดตลอดเต็มที่แล้วครับเผ็ดเผ็ดน้ำมันสมครับพี่น้องเพิ่นว่าจะใส่หลายบ่าวพุ่นก็ใส่นิดเดียวแต่ว่าก็เผ็ดคือเก่าครับเผ็ดน้ำมันสมอีกจะข้ามมึงแซ่บหลายครับพุ่นใส่กบคือสิแซ่บพี่น้องแต่ว่าปลาพุ่นหากบบ่ได้ครับเลยได้ปลาทูแต่แซ่บคือกันครับพี่น้องพักหลากหลายครับบ่าวพุ่นกับสิขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม FC ท่านใดอยากให้บ่าวพุ่นกินอีหยังก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม